ตอนนี้นักแข่งมาบริเวณที่คริสตาร์นะครับก็จะมีผู้บริหารครับเป็นกำลังใจนะครับรถหมายเลข8ครับนี่คือตำแหน่งโพโพซิชั่นนะครับสำหรับทัพชนห้วยหงทองครับออกสตาร์ทในตำแหน่งคือเขาตั้งใจมากนะลูกค้าตั้งใจแล้วที่สุดมันโพสก็ตั้งใจนะครับอยากให้แบบลูกค้าได้ขับดีๆต้องมาดูแบบเรซซิ่งไลน์นี่จะมีอย่างอินสตรเตอร์ขับนำเลยนะนะครับคุณกำลังหาอะไรอยู่ครับกำลังดูการแข่งขันอยู่ว่าของเราเนี่ยเสร็จจากรุ่นนี้ก็จะเป็นพักเพียกนะครับผมก็จะไม่ ไม่น่าได้กินผมต้องลงไปพี่บอสด้วยนะอันนี้พี่บอสครับคุณผู้ชมที่อยู่บนแสนได้มาลงมาลุ้นกันได้เดี๋ยวต้องทำตัวรุ่นนี้ขออนุญาตครับผมเชิญนะครับมันด้านนะครับทุกการแข่งขันของ ORBI C Superbike Championship 2023นะครับทางด้านของมันด้าที่ไปครับก็จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราทุกครั้งนะครับสนามระดับรุ่นนะครับโดยคราวนี้เป็นคิวของรุ่น 650cc ที่เราเห็นในจอภาพตอนนี้นะครับโดยหน้าของฮอนด้าพิไปครับมีการปูพื้นฐานให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้เป็น track experience ต่างๆครับจนกระทั่งการแข่งในรูปแบบ track day ครับข้อสำคัญคือได้รับการแนะนำจากนักแข่งของฮอนด้าที่มากประสบการณ์หลายคนไม่ว่าจะเป็นบุ๊คกาหรือแม้กระทั่งของฟรีใช่ครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญอย่าง R Master ครับท่านผู้ชมใหญ่ใน90โลกมีกุดอนธานีส่งเข้าประกวดนะครับตามด้วยหมายเลข20หมายเลข28ครับเป็นนักแข่งจากรามอินทราครับบิ๊กวิงรามอินทราส่งเข้ามาอย่างเช่าคนอยู่หลายครับพี่ๆเขาขับดีกว่าคุณนะแล้วฉลาดด้วยดูเลซิ่งไหลของคุณขับแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยพี่ว่ากันโหนานเข้ามาขับดีแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยู่หน้านิกโนตอนถ่ายรูปมาแล้วโหแล้วประเทศไทยจะมีอยู่หลักผมอ่ะใช่แล้วหาลายแสงไม่ได้ตอนเป็นคุณเนี่ยแกทำแล้วทำไงเขาตีธงฟ้าผมไม่เห็นปึ๊บฟ้าเขาตีธงฟ้าเขาบอกนึกว่าอาหารราคาประหยัดเขาบอกว่ายังไม่หิวยังไม่หิวสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณชลักก็เป็นนักแข่งต่างชาติเป็นผู้นำนะครับโรแลนด์ฟิสเซอร์นักของเจ้าพลนะครับจากของรามอินทราครับรวมไปถึงหมายเลข4ครับจากสมบัติของรามอินทราเช่นกันครับสมบัติโอทาริงครับในรุ่นนี้จะมี5อันดับบนโพเดียมครับคุณจะสัมภาษณ์1 2 3ครับผมแต่สัมภาษณ์แค่3คนเท่านั้นนะพี่ถ้าอยากจะสัมภาษณ์แล้วได้ออกแบบโอ้โหตรงนี้ก็ต้องจบ1ใน3เท่านั้นนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณมีรางวัลให้ถึง5โพเดียมครับมีรางวัล5โพเดียมแต่สัมภาษณ์ที่ปาร์คเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับที่เรามีทักษะครบถ้วนในการเรียนมากครับ
ว่าเรื่องร่างกายสำคัญมากเวลาใส่ชุดแข่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอุ้ยทำไมต้องขี่ช้าลงต้องลองใส่ครับชุดแข่งเนี่ยแต่ไม่น้อยมี10กิโลใช่พร้อมกับสภาพอากาศที่มันหายใจไม่ค่อยคล่องยิ่งใครใส่แล้วแบบว่าแน่นเนี่ยคือหนักเลยนะครับคือที่ชุดแข่งมันต้องมีเหลือพื้นที่นิดนึงนะครับแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะหนักมันหดหรือตัวขยายผมว่าน่าจะเป็นอย่างมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะใช่โรแลนด์จากอุดรโอ้โหดูซะก่อนครับผู้ชมครับเวลาต่อก็ดีไม่ธรรมดานะวิ่ง156ครับ1และ2เนี่ยโรแลนด์นี่สิครับต้องบอกว่าทีม1เป็นการไฟกันระหว่างชมเก่าและชมใหม่ใช่ครับบางคนอาจจะเอามันเครื่องมันก็เนี่ยเห็นไหมมันสู้กันได้นะชมเก่าชมใหม่เพียงแค่รูปร่างรูปทรงบางคนอาจจะชอบเอาชมเก่าทีเขาเรียกอะไรอ่ะซ้อมง่ายกว่าอะไรใช่ไหมอะไรก็เรียกแล้วแม่อะไรแบบนั้นนะผมนี่บอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆครับคือใครที่แบบซื้อรถมาแล้วคือไปปวดขึ้นมาทันทีแล้วแบบแอปธนาคารล่มบ่อยล่มบ่อยเฮ้ยคือเลี่ยงเด็กเยอะไม่ถึงใจก็บอกไม่เลื่อนนะครับผมใจครับเลื่อนครับดูกันไปชอบแล้วดูใส่กันไปอ๋อดูกันไปครับอ๋อดูกันไปใส่กันไปแต่เราฝึกมาดูที่ไหนนี่เอฟซีพี่เสือพี่เสือคือหมายเลข8ครับอ๋อนั่นชนกันเหรอใช่มีพันชนพี่เสือจากบิ๊กวิงรามอินทราระหว่างรามอินทราแล้วก็เนี่ยครับอุดรธานีอันดับหนึ่งนะครับตัดมาที่หมายเลข28เลยคุณนัชรัตน์ตัดมาที่ขึ้นมาครับครับท้าวบางครับแบดมินตันแข่งกี่โมงครับผมขอบพระคุณมากครับผมวันนี้น่าจะเป็นรอบชิงชนะเลิศแฮะไม่ใช่แบดมินตันสิป้าโอ้วันนี้ผมก็จะทิ้งชุดวันนี้ผมมีฟุตบอลฟิลิปอ่ะอ้าวไปหนึ่งก้าวเก่งครับเป็นหน้าของรถสุขสารคนครับครับมันอยู่ในแทร็กปุ๊บอะเรื่องของเซฟตี้อะครับมันต้องมีแล้วมันก็ทำให้ไม่ได้บาดเจ็บนะครับหนักถ้าเป็นเบาดีกว่าใช หลานหิวนะแล้วแบบใจหลานมันร้อน
็นคะแนนของโค้ชไทยคุณครับได้รับชื่อแน่นะครับขอบคุณไม่ยอมแก่เลยนะครับผมเจอคุณอาประมาณสัก20ปีแล้วก็อย่างเงี้ยก็หนุ่มอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็เหมือนเดิมแล้วที่สำคัญมาให้กำลังใจอยู่จนจบนะคุณชาร์ลทุกรุ่นนะโอ้โหวันนี้ครับนอกจากหลายๆท่านรับชมสตรีมมิ่งผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel แล้วเนี่ยเพื่อบ้านคนอาจารย์บุญเกษมพวกเรานะครับเราก็มีช่องทางให้ดูแต่ช่วงนี้คุณหยิบอะไรไม่ได้นะครับคุณจะไม่ต้องฟังเสียงดีเจก็น้ำนะครับนะครับผมเพราะว่าแต่คุณจะมีทางเลือกครับในช่วงเวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับผมคุณมีโอกาสMVTV นะครับผมนั่นคือต้องหลังบ่ายสามช่วงบ่ายสามเป็นต้นไปครับถ้าคุณเบื่อพวกเราก็ค่อยรอเวลานั้นนะครับช่วงนี้ถ้าใครเบื่อก็ปิดเซฟไว้ก่อนได้นะครับผมเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังพวกเราเนี่ยฟังพวกเราทะเลาะกันเนี่ยมีความสุขปะนะครับรอบสุดท้ายครับใครได้แบกขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับทางด้านของท่านชนครับสุดท้ายครับก็ที่ผมบอกพวกเราไปนะเรื่องการแรงเรื่องสำคัญครับนะครับโรงแรมตอนนี้รวมไปได้ทั้งสองแล้วเรื่องจากอะไรไปที่ห้องรับสมัครครับสามารถไปรับได้ทีนี้แจ้งผมมาเมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานผมไม่ได้ประกาศคือถ้าพี่ร้องร้องใครเมื่อวานแล้วแบบเขาไม่ได้ย้ายออกก็คันนั้นแหละพี่โอ้โหแล้วทีนี้ก็มีประชาสัมพันธ์อีกนะครับผมจะน่ารักขันริบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์อะไรครับบัตรประชาชนไปขับขี่ที่ร้านน่ารักขันริบหลังจากนั้นน่ารักขันริบหาย